จากเด็กวัดสู่ปอโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่อังกฤษฝากคำดูถูกโดนล้อบ้านจนไม่มีพ่อแม่ยกตายายคือฮีโร่จากเด็กวัดสู่ปอโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่อังกฤษฝากคำดูถูกโดนล้อบ้านจนไม่มีพ่อแม่ยกตายายคือฮีโร่สู้อุตสาห์เลี้ยงหลานจนได้ดีวันนี้ไม่ต้องอายใครแล้ววันที่6พฤษภาคม66สมาชิก TikTok @mochainbook โพสต์คลิปสุดภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังได้ทุนจากมหาวิทยาลัยไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จพร้อมกับโพสต์ภาพและคลิปในวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษโดยมีตาและยายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไปร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยระบุว่าจากเด็กวัดสู่การได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ University of Northampton และคว้าปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้สำเร็จขออนุญาตเล่าเรื่องเพื่อเป็นการขอบคุณความเมตตาจากหลวงพ่อวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีที่เมตตาสั่งสอนหนูตั้งแต่เด็กๆให้เป็นคนดีและคนเก่งภูมิใจที่ได้เป็นเด็กวัดท่าสูงและสุดท้ายหนูขอขอบคุณคำแสดงความยินดีจากพี่ๆป้าๆ นานาทุกท่านที่เมตตาหนูอาจจะตอบไม่หมดแต่อ่านหมดนะคะกราบขอบพระคุณซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ที่ขาดไม่ได้คือตากับยายที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กส่งเสียหลานจนเรียบจบปริญญาโทที่อังกฤษโดยเธอบรรยายว่ายายเราจบไม่ถึงป.0.4 เป็นแม่ค้าขายของข้างวัดยายมีแต่สตางค์เหรียญเต็มไปหมดกระทั่งเงินไปโรงเรียนก็ให้แต่เหรียญจนโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่าบ้านจนทำกับข้าวให้ก็ใส่ปิ่นโตเก่าๆมีหมูทอดแข็งๆใส่น้ำปลาจนบางทีกลิ่นฟุ้งไปหมดไม่เคยได้กินของดีตอนเด็กๆ เคยอายเหมือนกันนะที่ต้องบอกครูว่าอยู่กับตายายทำไมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขาบ้างนะพอมาดูวันนี้สิเรารู้เลยว่ายายฉันเก่งที่สุดในโลกยายแก่ๆที่เลี้ยงหลานจนได้ทุนเรียนจบป.ตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและยังเลี้ยงหลานจนได้ทุนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษและคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกครั้งยายฮันคือฮีโร่จริงๆเรื่องนี้ทำให้เข้าใจเลยว่าถึงแม้การมาของแต่ละคนมีต้นทุนครอบครัวต่างกันแต่เราก็สามารถทำให้ดีได้หากเขาไม่หยุดพยายามนอกจากนี้เธอยังได้เล่าอีกว่าสมัยก่อนคุณตาเรียนเก่งมากแต่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะบ้านจนเราเลยอยากตั้งใจเรียนสูงๆเพื่อชดเชยความฝันให้แกเราก็เรียนไม่ได้เก่งโดนคนแถวบ้านดูถูกว่าไม่ไปเรียนจริงหลอกทางบ้านเราก็อดทนไม่เก่งก็ต้องขยันมากหน่อยฉันได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยและคว้าปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่อังกฤษสำเร็จแล้วขอบคุณตายายที่เชื่อในฉันเสมอมาทำให้ฉันประกาศให้โลกรู้ว่าตาพันโรงโรงเรียนวัดกับแม่ค้าริมทางส่งหลานเรียนเมืองนอกจนคว้าเกียรตินิยมที่อังกฤษได้ตายายฉันเก่งจริงๆเทเซร่าไอดอลกุลคแมขึ้นชกครั้งแรกหลังได้สัญชาติเขมรค่ายมวยไทยเด่น 900,000 สัก 900,000 เอาชนะคะแนนติอาโก้เทเซร่ายอดนักชกกุลคแมชาวบราซิลในการชกรายการ KETOLABSTAHLAWAN มวยไทยInternational Championship ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่6พฤษภาคมเทเซียร่าอดีตนักมวยไทยชาวบราซิลซึ่งโดนถอดจากตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยก่อนได้สัญชาติกัมพูชาและได้ชื่อว่าเซนชานฤทธิกุลกลายเป็นไอดอลกุลคแมขึ้นชกไปแรกในฐานะชาวกัมพูชาและกำลังลบรอยสักคำว่ามวยไทยที่แผ่นหลังออกเดินหน้าแลกอาวุธกับเด่น 900,000 ดูเดือดโดยยกแรกเทเซียร่าทิ้งซ้ายส่งเด่น 900,000 ลงไปก้นจำเบ้าแต่หลังจากนั้นเด่น 900,000 ตั้งหลักได้และประเคนศอกได้จะหลายครั้งโดยเฉพาะยก
3-5 ที่แม้เด่น 900,000 จะโดนหมัดของเทเซียร่าแต่ก็โต้ด้วยการจามศอกเน้นๆครบ5ยกกรรมการชูมือให้เด่น 900,000 เอาชนะคะแนนเทเซียร่าไมมินช่วยยูยิตสู่คว้าอีกทองรุ่นโชว์ชายประท้วงวุ่นพ่ายเจ้าภาพคานสายตาการแข่งขันยูยิตสู่มหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ทรอยชางวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฮอนบีภายในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมชิงชัย5เหรียญทองแข่งขันแบบพบกันหมดในประเภทโชว์ชายชรัตชัยกิจพงศ์ศรีและวารุธเนตรพงศ์ลงแข่งขันนัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพกัมพูชาซึ่งผลการแข่งขันออกมาเป็นฝ่ายคู่ไทยพ่ายไปเพียง 0.5 คะแนนแต่สตาฟโค้ชทีมไทยมองว่าคะแนนน่าจะออกมาเท่ากันและไปต่อเวลาอีก30นาทีทำให้ทีมไทยยื่นประท้วงแต่ไม่เป็นผลจึงได้เพียงเหรียญเงินส่วนเจ้าภาพคว้าเหรียญทองสมใจขณะที่ประเภทดูโอหญิงมี4ชาติร่วมชิงชัยโดยไทยส่งมายปัญญาพรเผ่าพันธุ์วัย19ปีและมิ้นกัญญารัตน์เผ่าพันธุ์วัย18ปีปรากฏว่าคู่พี่น้องดีกรีแชมป์เยาวชนโลกลงสนามคว้าชัยรวด3นัดด้วยการชนะฟิลิปปินส์กัมพูชาและเวียดนามคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพยูยิตสู่ไทยหลังการแข่งขันมายปัญญาพรและมิ้นกัญญารัตน์กล่าวร่วมกันว่าซีเกมครั้งก่อนเล่นโววีนัมได้เหรียญทองแดงแต่ครั้งนี้เปลี่ยนมาเล่นยูยิตสูซึ่งเคยเล่นมาตั้งแต่แรกและคว้าเหรียญทองสำเร็จก็รู้สึกพอใจผลงานมากเพราะการซ้อมที่ผ่านมาอาจทำได้ไม่ดีมากพอจากอาการเจ็บในการแข่งขันกับเจ้าภาพก็มีแรงกดดันสูงมากแต่เราทำเต็มที่ทุกรอบหลังจากนี้มีรายการชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกรุ่นไม่เกิน21ปีและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมก็จะกลับไปซ้อมให้หนักพัฒนาตัวเองมากกว่าเดิมเพราะการแข่งขันค่อนข้างสูสีและชาติอื่นก็พัฒนาขึ้นมากด้านผลนักกีฬายูยิตสูไทยประเภทอื่นดังนี้ประเภทเนวาซาโนกิรุ่น57กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมคว้าเหรียญเงินและประเภทเนวาซารุ่น69กิโลกรัมชายสุกิจธีรรัตน์จันทนาขาคว้าเหรียญทองแดง